เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกกันเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์บอลวันนี้ครับประจำวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2565นั่นเองนะครับก็มีฟุตบอลเนี่ยตกเรือกันอยู่บ้างนะครับในลีกเล็กๆนะครับก็วันนี้จะอยู่ในศึกไอร์แลนด์นะครับพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับคู่แรกครับเป็นทางเดลีซิตี้ครับที่เจอกับทางด้านฟินฮาร์ฟนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับทางเดลีซิตี้ครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไป3เสมอไป2ครับส่วนทางฟินฮาร์ฟเองครับแพ้ไปถึง4ชนะไปเพียงนัดเดียวครับต้องบอกว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้เล่นในบ้านของทางเดลีซิตี้นะครับซึ่งดูจากสถิติที่เจอกันมาแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยสูสีกันอยู่พอสมควรเลยครับวันนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมีความได้เปรียบซะมากกว่านะครับเพราะฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ครับเล่นในบ้านน่าจะมีความได้เปรียบเรื่องด้านภาษีหรือว่ากองเชียร์นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมมองว่าครับอยู่ทางฝั่งเดลีซิตี้ไปได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้นะครับเดลีซิตี้ครับชนะ 2-0 ครับส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับเป็นทางด้านดันดัสนะครับเจอกับทางด้านเซนต์แพทริกนะครับในเวลา 01:45 นาทีของวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านดันดัสครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปถึง4นัดนะครับเสมอไป1นัดไม่แพ้ใครเลยครับใน5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านเซนต์แพทริกเองเนี่ยเสมอไป2แพ้ไป1แล้วก็ชนะไป2นะครับจากสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางเซนต์แพทริกที่ทําได้ดีกว่าครับแต่วันนี้ครับผมมองว่าครับถ้าเทียบจากฟอร์มโดยรวมนะครับเป็นทางดันดาร์กที่ดูเหนือกว่าครับวันนี้ยังไงเนี่ยอยู่ทางฝั่งดันดาร์กไปได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้ครับดันดาร์กครับชนะ 2-1 ครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้าน UC ดับลินครับเจอกับทางด้านสลิโก้โรเวอร์นะครับในเวลา 01:45 นาทีของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้าน UC ดับลินครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3ครับชนะไป1และเสมอไป1ครับส่วนทางสลิโก้โรเวอร์เนี่ยก็ชนะไปเพียงนัดเดียวครับแพ้ไปถึง3เสมอไป1เช่นกันนะครับจากสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางสลิโก้โรเวอร์ที่ทำได้ดีกว่าอยู่มากครับเพราะว่าตั้งแต่เจอกันมาเนี่ยทาง UC ดับลินเนี่ยชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าวันนี้ครับด้วยฟอร์มของทั้ง2ทีมที่ดูไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางสลิโก้โรเวอร์เนี่ยเป็นฝ่ายต่อถึง1ลูกครับผมมองว่าคู่นี้มีสิทธิ์เสมอเยอะครับหรือว่าสลิโก้โรเวอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะชนะเกิน1ลูกนะครับวันนี้สกอร์ที่ผมคาดคู่นี้เนี่ยอยู่ทางฝั่ง UC ดับลินไปได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาด1ประตูต่อ1ครับในคู่นี้ครับก็เป็นยังไงบ้างครับบทวิเคราะห์บอลของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับสวัสดีครับ